รีบเปลี่ยนมาก่อนแล้วกันนะโอเคได้ค่ะคุณหลอกขำครูอะไรเนาะคนพุ่งขำรายการวะลูกกูมึงคือใครเนี่ยมึงไงมึงไงก็มึงไงคุณพี่นั่นแหละใช่แล้วแอนเมย์อีกแอคเคาท์ในติ๊กต็อกอ่ะเดี๋ยวต้องให้วินขึ้นมาวิคลิปไหมอ่ะแล้วครับวันนี้เราอยู่กับเกม ROV ซึ่งถ้าทุกคนเห็นจากปกแล้วนะครับก็น่าจะรู้ดีว่าใครมาในวันนี้แต่ตอนนี้ทุกคนในแก๊งของผมเนี่ยยังไม่รู้ซึ่งวันนี้นะครับจะมีครบทีมนะครับพี่ตังแบ็คพี่ย่าพี่ไอซ์แล้วก็มีซายูนะครับตัวตึง VTuber ที่ติดสอยห้าตามมากับพี่ย่าอีกทีครับเพราะว่าทีมเราจะได้ครบนะครับ5คนเอาล่ะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเดาว่าแขกรับเชิญจะเป็นใครในวันนี้เดี๋ยวรอเข้ามาแล้วนะข้างล่างเฮ้ยเอาดิไม่ต้องเดาอะไรอีกง่ายโอ้กูก็นึกว่าเขาจะเอาอีกรหัสนึงมาโอเคไม่ต้องเดาแล้วพี่ไม่ต้องเดาแล้วพี่นักเลยเอาครับคนที่มาในวันนี้ก็คือกิจงานนั่นเองครับสวัสดีครับผมเนสครับผมซึ่งวันนี้นะครับเรามีชาเลนจ์ที่จะให้เล่นด้วยถ้าเป็นทีมผมนะครับผมจะให้ชาเลนจ์คิวละ500บาทแต่จะต้องจบบ้านด้วยและถ้าใครจบบ้านได้นะครับจะได้ 1,000 บาทเพิ่มเติมซึ่งถ้าเป็นฝั่งกิจนะครับเอาจริงๆเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะเราเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับผมก็เลยจะไม่ได้ให้กิจชนะเลยสักทีเดียวก็จะให้กิจคิวละ500เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเอาล่ะฝั่งผมจะให้2คนที่เป็นคนเก่งนะครับแบ็คกับพี่ย่าเนี่ยซูมตัวละครไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาจะหมดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับคลิกไปเรื่อยๆเลื่อนคลิกเลื่อนคลิกมาดูกันว่าก่อนจะหมดเวลาเนี่ยจะได้เป็นตัวอะไรนะครับเลื่อนด้วยเลื่อนด้วยคลิกด้วยคลิกด้วยเลื่อนด้วยคลิกด้วยเลื่อนด้วยเลื่อนด้วยคลิกด้วยพี่ย่าได้เทลแบ็คได้เป็นเวเรสส่วนกิดนะครับเล่นเป็นเอทดอร์อ่ะคิดว่าตัวไหนน่ารับมือยากที่สุดครับกิดวีล่าครับวีล่าโจ๊กเกอร์ได้ครับโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ไงล่ะเอาล่ะตอนนี้เกมได้เริ่มขึ้นแล้วครับผมลมให้ผมลมให้แล้วทำไมคุณไม่ฟาร์มคุณแบ็คคุณเป็นวีเลสอ่ะตัวฟาร์มวีเลสไม่พี่ตัวฟาร์มบ้านพี่อ่ะผมเอาพันดิตมาได้เฮ้ยอย่าเพิ่งเถียงกันนี่เพิ่งเริ่ม40ครับพี่เถียงกันแล้วเหรอไม่ผมไม่ได้พันดิตมาเพิ่งเถียงกันนี่เลนผมพี่มาทำไมพี่ไปเลนอื่นก็มันขึ้นมันเลนมังกรต้องมาทางนี้เมื่อกี้ก็เจอมันทำเลนมาไงเต้นคิวตั้ง500เนี่ยไม่ต้องเน้นคณะเน้นค่าอาจจะได้สัก10คิวหรือเปล่านะเกมนี้เขาไม่วงไม่เวทนะเลยปกติก็สวยดิปั๊มตังในชีวิตยิงไอ้พูดเลยพี่ผมลงพี่เดี๋ยวผมได้ลงคนอื่นเลยไม่ลงไม่พี่จริงจริงจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนจะเพิ่งเตียงอย่ามาแย่งตังอย่ามาแย่งตังดิพี่ห้ามทีพี่จริงจริงห้ามทีดูในความสงบดูในความสงบเล่นบนจะเป็นพี่ตังนะครับพี่กิจไหมเฮ้ยกินแล้วกินแล้วโดนนี่กินแล้วกูโดนกินเข้ามาเฮ้ยเต็มดีสะบัดก่อนเลยละกันโอ้เร็วสี่แล้วหรอทำไมเร็วจังอ่ะห้าร้อยบาทแรงยังไม่ได้ของพี่ตังนะครับเป็นตัวเอเบลลี่นะครับส่วนแบ็คเป็นเวเรสส่วนพี่ไอซ์นะครับเป็นโจ๊กเกอร์ซายุเป็นวีร่าพี่ย่าเป็นเทลอนาธมาดูกันว่าเขาจะฆ่ากิจง่ายได้หรือเปล่าหนีดีกว่าโจ๊กเกอร์จะสี่แล้วด้วยโอ้โหสามตัวข้างล่างแล้วโยกขึ้นบนเลยละกันอัพเจ็ดไงก็ไม่น่าจะได้ยินแล้วเฟิร์สบัตร 50,000 เอางี้เฟิร์สบัตรผมให้ไปเลย 1,000 บาทโอ้โหได้สี่แล้วจ้ะล้านไปเฟิร์สบัตรใครได้ผมให้ 1,000 บาทไปเฮ้ยเขากรุ๊ปอย่างเดียวเลยไม่เป็นไรนะอย่างนี้เขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะ500เขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะอุ้ยอะไรเอ้าโอ้โหเคได้อยู่เต็มเลยว่ะชิบหายแล้วพี่เกอร์ไปเนี่ยโอ้อยากได้ละสิอยากได้อยากโดนกินยากหน่อยนะครับผมนี่อย่างเดียวครับผมกินง่ายเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ถอยนะครับคนร้อนตาบานเดือดกัน4คนเดือดกันอยู่4คนเฮ้ยแน่จริงอย่าออกกันจนถึงตอนนี้พี่ตังอยู่เลนบนกำลังคุมเลนอยู่แล้วจะวันนี้ยังไงโหโดนกินง่ายโดนโอ้ยเต็มเลยไม่น่าตายโยกครับโยกหนีอย่างเดียวโจ๊กโอ้โหอยู่เต็มเลยกูยืนบ้านเลยดีไหมเนี่ย
ได้เราดักหลังได้ไปแล้วดักหลังพี่ผมไม่อยากรวมอ่ะมันดูแบบว่าหมาหมู่ยังไงไม่รู้อ่ะพี่บ้างออกเราอ่ะพี่ไม่พี่เพิ่งเป็นคนดีตอนนี้พี่สงสารละพี่สงสารเขาตอนนี้พี่อาจจะเสียใจทีหลังก็ได้นะจริงพี่ไม่ต้องประมาทเขาเกินไปนะโยกเว้ยขึ้นบนเว้ยขึ้นบนเว้ยหาตังก่อนเว้ยมึงก่อนนะเนี่ยเอาไปเล่นไปแต่ที่จะได้เงิน 2,500 ได้เงินแค่500นะครับเพราะมีแค่คนเดียวเย้ไม่น่าเชื่อว่ะได้ออบเจกต์ด้วยว่ะเฮ้ยเอาครับตอนนี้กิจอยู่เลนล่างนะครับกำลังอุ้ยอุ้ยป้อม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 ล่างล่างจะไปหรือเปล่าครับตอนนี้ที่บ้านโอเควิลล่าอยู่ข้างบนอ้อมหลังบ้านผมก็โยกไปกลางต่อสิครับหนีอย่างเดียวครับผมใครเขาสู้โดนดักปะเนี่ยถ้ามีสักช็อตที่ผมโดนดักแน่ๆเลยจะ4นาทีแล้วด้วยและกิจเล่นฟาร์มนะครับยังไงก็ต้องเล่นฟาร์มนะคนเดียวนะอาจจะสู้ยากนะครับพวกมึงนี่เดินตีกันชิบหายกลัวไงเดินเป็นกลุ่มเลยเนี่ยป้อมบนตอนนี้กิจเสียไปแล้วครับแล้วกิจตอนนี้คุมเลนบนอยู่อย่างไรครับกิจจะเอาป้อมหรือเปล่าแล้วพี่ตังเข้ามาจังหวะนี้จะมันเรียกเข้าไปอุ้ยครึ่งหลอดอุ้ยวันฟาดฟาดฟาดพี่ตังดีฟาดฟาดมาเลยตังหนึ่งพันบาทยิ้มแล้วนะยิ้มแล้วนะเอาไปซื้ออะไรยิ้มแล้วอะไรเต้นเลยเพื่อนเต้นเลยเพื่อนหนีอย่างเดียวเลยโอเคข้างบนนะผมวิลล่าอยู่ฉะนั้นข้างล่างผมว่าช็อตนี้ถ้าผมตายตัวแรกไม่น่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันผมอยู่สูงมากเลยอ่ะชิปหายแล้วเอมิลี่คนเดียวโอ้โหโอ้โหกระโดดเตะกูสามทีตายครับผมอะไรกันครับเนี่ยตัวมันเวอร์จังเงินไม่เท่าผมเลยนี่หว่าโอ้ผมตายง่ายเกินช็อตนี้1-1นะเนี่ยแต่ไม่น่าเสียอะไรเยอะครับตายช็อตเมื่อกี้เอมิลี่ได้แบงค์ม่วงไปแล้วแบงค์นึงเอาล่ะตอนนี้พี่ตังยังคุมอยู่ที่เลนบนครับตอนนี้เลนกลางเราจะฟาร์มตังค์อ๋อฟาร์มคนเหมือนจะเอาป้อมหรือเปล่าเลนกลางทางกิจตอนนี้กำลังเคลียร์คลิปนะครับเลนบนนะไม่รู้ยังไงครับกิจจะรับมือไหวหรือเปล่านะครับว่าเขามาแน่ข้างล่างของเข้าถึงแล้วเขาเอาผมตายได้ละตอนนี้ขนาดเอมิลี่เอาผมตายได้ถ้ามา2ตัวอย่างน้อยก็รักก่อนบอกเลยว่ารักก่อนเฮ้ยเขาไม่ตีบ้านเลยฮะเขาทำอะไรอยู่วะเขาดักผมในป่าแน่เลยว่าเขาดักบูผมวะผมเขาเห็นนะเขายังทรายเพราะงั้นผมน่าจะเข้าป่าเขาได้หรือเปล่านะแต่ผมก็ได้เขาดักแน่เลยพวกคุณอะไรกัน3คนเลยไอ้กลางๆน่ะทำอะไรรอเอาคิวเหรอกูดูทรงกระโจนเร็วพุ่มเอา500เออเบ๊ะเบ๊ะย่าบอกยังอยู่คนเดียวย่าบอกยังอยู่คนเดียวไม่ใช่หรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เอาอยู่ผมเอาอยู่ผมเอาอยู่เดี๋ยวนี้จะรอดหรือเปล่าครับเดี๋ยววันนี้เป็นเดี๋ยวบวกแล้วมีตอนบวกที่โอ้โหเดี๋ยววันนี้ไงมีอาจารย์การหรือเปล่าเกียร์จะดีรอดไหมจะรอดได้หรือไม่ว้าวเกียร์เกียร์ตัวพี่ย่าจังหวะนี้พี่ย่าได้ไป1คิวครับใครวะโอเคเดี๋ยวอุ้ยเหี้ยเต็มเลยเหี้ยมาเดินมาโอ้โหเยอะจริง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 โอ้โห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 เดี๋ยวครับพี่โอ้โหเจ้าเกย์อยู่ตรงนี้ด้วยจะแตก500แล้วครับผมผมว่าเขาพยายามไม่จบบ้านเลยเพราะฉะนั้นเราสปีดได้เรื่อยๆครับผมเขายังปั๊มตังเราอยู่เราโยกเราตายได้เรื่อยๆเรามีโอกาสที่จะชนะอยู่นั่นแหละแต่เราไม่น่าจะฆ่าเขาได้ถ้าเขากรุ๊ป5ครับผมโอกาส 0% ครับถ้าเขากรุ๊ป5เราไม่น่าได้สักบาทเลยเรียบร้อยไปละผมออกเกมละพอใจแล้วเหรอพอใจแล้วใช่ไหมพอแล้วอันนี้คุมไปยอมใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นตอนนี้กิจเสียป้อมไป2ป้อมครับเหลือป้อมล่างนะพี่ยังร่อยหล่อนะและป้อมอีกป้อมนึงจะแตกครับเล่นงานแตกอีกป้อมครับรีบจบจังอ่ะยอมเฟิร์สบัตรมึงเอาพอเลยเหรอ5,000 ดีเพื่อนเอาเฟิร์สบัตรคือพอแล้วพี่ยังแสนที่เราคุยกันไว้อ่ะพี่อย่าลืมนะครับใครที่จบได้นะผมให้เพิ่มอีก 1,000 บาทนะ500พอแล้วครับไอ้พวกมักน้อยชิวแล้วเหรอพี่ชิวแล้วใช่มั้ยพี่อย่าน้อยก็ตีไข่แตกแล้วแค่นี้ก็ดีใจแล้วแบ็คโชว์แบ็คมาพี่มาเอาครับตอนนี้กิดโดนอีกแล้วครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่าโหเจ้าวันนี้กิดโดนโอ้ยเหี้ยต้องโหเกิดได้หรือเปล่าแบบนี้มายิงจิ้วๆตายพี่ย่าเป็นคนได้คิวไปเป็นคิวที่2ครับออกไอเทมอะไรให้แบบวิ่งเร็วกว่านี้วะเนี่ยแบบหนีอ่ะมันต้องหนีอย่างเดียวอ่ะเกมเนี้ยอย่างน้อยได้สักตัวก็ดีว่าเข้าหนึ่งได้ไหมวะข้างบนอุ้ยตายไหมขอ500ได้เปล่า
อ๋อไม่ตายด้วยเทลมาให้ไปเลตัวเองก็ครึ่งหลอดแล้วครับเทลมาอีกนิดนึงกูก็ตายดิครับมึงอยู่เพิ่ง7นาทีเองเพื่อนยาก15ยากมากมากยิ่งเห็นวิลล่าด้วยยิ่งสยองเลยจริงยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่อันนี้แมวมองกำลังดูกูแล้วนะเขาจะน่าจะเรียกตัวกูไปแข่งแล้วล่ะแมวมองนักเต้นน่าจะเหมาะกว่าพี่ตอนนี้กิดนะครับขึ้นไปที่เลนบนครับถ้าเรายืนอยู่ในบ้านเราก็ไม่ตายแล้วเนี่ยจะยืนในบ้านทำไมครับฟาร์มดีครับสร้างความตื่นเต้นให้กับชีวิตพยายามจะเคลียร์คีปครับเดี๋ยวพี่แกก็เดินมาหาผมเชื่อมั้ยสวัสดีพี่ย่าพี่ย่าปองมาโหสวัสดีครับพี่ย่าพี่ย่าจะการกินยาได้หรือเปล่าโหไม่ได้นะครับกินเลยไม่รอดนะดักพุ่มกระโจนปุ๊บได้เงินปั๊บไม่เป็นบุญชีวิตแล้วครับที่ได้ดักคิวที่ผิดโอเรนี่มีชิเมะกะอะรุนดะต้องเล่นอุ๊ยอะไรวะเนี่ยแค่เทลตัวเดียวกูก็ตายแล้วแม่งดักนานด้วยดิโอ้โหแรงจังอะยืนแช่ในพุ่มโคตรนานตัวเดียวยังสู้ไม่ได้เอาอะไรไปสู้5ตัววะเนี่ยยืนบ่อแม่งเลยไอ้แต่ก็เป็นสุกตอมฝั่งที่ดีนะครับถือว่าแบบให้ฝั่งตรงข้ามอะตายสัก20ตัวเงี้ยเราก็ไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วนี่หว่าใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะให้ทุกคนนั้นหยุดดันป้อมกันก่อนนะประมาณ10นาทีคุณดูดิคุณวินเขาหมาหมู่อะเอ้ย3คนอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ารวมกันเราถูกไอ้สามคนนี่คือไอ้คนที่ไม่มีคิวนะพี่พี่พี่ดันพี่แบ๊กเดินนำเลยพี่โอเคโอเคเดี๋ยวพี่เดินนำเองเขาบอกไม่ดันมึงยิงทำไมนะน้องไม่ได้ดันพี่ผมตีคนพี่โอ้โหสามตัวมายังไงครับเนี่ยแม่งดักหมดเลยก็จะไม่ดันป้อมแต่กูก็เล่นไม่ได้อยู่ดีเอางี้ไหมเดี๋ยวผมสตรีมบอกให้เลยตอนนี้จบเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่เขาได้ตัวละ500ผมก็ไม่เสียอะไรนะเดี๋ยวก็ต้องจะมีตัวพลาดให้ผมสักตัวถ้าได้หนึ่งตัวผมก็ได้ข้าวหนึ่งมือละแค่ตัวเดียวทั้งเกมกูกินข้าวฟรีแล้วโอเคตอนนี้คิดว่าจะรับมือยังไงบ้างตอนนี้ไม่รับมือครับแค่ขอคิวเดียวผมพอแล้วครับคิวเดียวพอเลยเหรอข้าวครับผมใช่ครับตอนนี้กินได้ไปแค่ป้อมเดียวนะตอนนี้กินจะไม่ได้คิวด้วยนะครับใครคิดว่าแบบน่าหลีกเลี่ยงที่สุดทุกตัวครับทุกตัวเลยนะใช่ๆโอ้ปล่อยดาร์กมาอีกตอนนี้ผมไปสอบถามกินมาแล้วกินบอกว่าคิวเดียวพอกูขอคิวเดียวพอก็บอกขอคิวเดียวพอได้ข้าวกินสักมื้อมาพี่กินกลับมาพี่กลับมาที่ดอกงั้นเราแยกมั้ยงั้นเราแยกพี่ตังได้เจอพี่ตอนนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้ผมให้ทุกคนแยกกันดีกว่าถ้าเป็นกลุ่มมันจะเล่นยากเกินไปเขาจะตึงไปนะครับแยกเลยน้องวีล่าแยกเลยได้เลยตีคงตีคลิปเลยตอนนี้คนที่คิวกิดไปได้เยอะที่สุดนะครับจะเป็นพี่ย่านะครับ3คิวรองลงมาจะเป็นพี่ตังกับพี่ไอซ์นะครับที่ได้ไปคนละ1คิวนอกนั้นยังไม่ได้นะครับและตอนนี้กิดนั้นยังไม่ได้คิวเหมือนกันนะครับมาดูว่าจะได้ข้าวสักมื้อนึงมั้ยอยากจะเปลี่ยนแผนว่ะแผนการดันเบฟมันเบบี้เกินไปกูต้องดักคืนเอาแบงค์ม่วงมาเฮ้ยโอ้โหรวนเจอตัวแล้วมาแล้วครับผมมาชัวร์ทันวะเนี่ยน่าจะทันนะโอเคเขาน่าจะไปล่างหมดครับผมเชื่ออย่างนั้นทำเป็นเดินขึ้นบนครับเราน่าจะต้องเดินเล่นทางกลางเบสิกการเล่นน่าจะดักพุ่มดักบัฟอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำเราจะหาตังจากลิ้นข้างอย่างเดียวเดี๋ยวพุ่มเลนอะไรก็อันตรายโคตรเลยตอนนี้กิดเน้นฟาร์มเลยนะครับเรียกได้ว่าเน้นฟาร์มอย่างเดียวก่อนเพื่อเก็บเงินออกของนะครับเอ้ยย่าไปแล้วนะย่าเอาแล้วเหรอต้นไม้กินคนเหรอต้นไม้กินคนเหรอต้นไม้กินคนมาอีกแล้วอ่ะต้นไม้กินคนเราสุ่มกันอีกแล้วเราสุ่มกันอีกแล้วเอาตามมาทำไมล่ะถอยห่างกัน15เมตรกิดตอนนี้โซโล่นะเขาอยู่นี่แล้วก็จะไปล่าทำไมล่ะตอนนี้กิดกำลังกลับนะเหมือนทีมผมจะรู้ตัวว่ากิดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ผมน่าจะโดนแม็ปเฮ้ยไม่โดนว่ะเดี๋ยวเชื่อเกาะเกิดไม่จำเป็นครับเนียวก้าเท่านั้นครับผมเอาเกาะเกิดมาก็ไม่มีค่าครับเนี่ยก็ตาย2รอบแน่นอนโอเคเขาจะตามผมมาแล้วครับมาแล้ววิ่งมาแล้วโยกครับโยกลงล่างครับผมไม่น่าทันดูทรงไม่ทันนี่ไงแล้วก็กลับไปแล้วครับแล้วก็มากันบนนะขึ้นไปจะว่าดียังไงครับกูไม่ขวางด้วยสรุปไปแต่ระวังตัวแบบน่าเกียดซุ่มยิงอยู่นะระวังนะพี่จะเอาไหมถ้าพี่ไม่เอาผมจะเอาเองอยู่นี่ครับผมสวัสดีเอมิลี่สักหน่อยปะล่ะขอแบงค์ม่วงแบงค์หนึ่งได้ไหมทำไม่ดื้อจังอ๋อเทวดาเหตุก็โอเคเดินไปเป็นเครื่องแมปไม่ได้เลยครับ
จังหวะนี้พี่ไอเห็นหรือยังนะครับจังหวะนี้เวเลสเข้ายังไงโอ้โหจังหวะนี้เฮ้ยโอ้เรนี่มีหน้าที่อะไรโอเคโจ๊กเกอร์จะแตกผมครับจะดวดโดนด้วยกูตาย3ตัว6ตัวนี้เท่าไหร่วะ5 6 3 10 3,000 เทลได้ไปแล้ว 1,500 โจ๊กเกอร์ได้ไปแล้วอีก 1,000 รีบ500วิลล่าวิเลจยังไม่ได้สักบาทเมื่อกี้พี่ไอได้ไปเพิ่มอีก1คิวนะครับตอนนี้เป็น2คิวแล้วนะครับตอนนี้แบ็คฟรีนะครับทำงานฟรีเนาะไม่ก็ลิงผมไม่ล่าผมลิงล่างไม่ใช่หรอซัพพอร์ตเป็น4ตัวพี่ยืดยังไงอ่ะเอางี้พี่ใจดีซัพพอร์ตให้ตัวละ10บาทเฮ้ย10บาทโอ้โหซับกันตายได้100นึงได้40บาทแล้วพี่อยู่แล้วก็ได้40บาทแล้วเนาะอะไรอ่ะข้าวเหล้าเยอะจังอ่ะผมโลมะคุณอะไรเนี่ยคุณอะไรเนี่ยคุณอยู่ในเลนล่างก็จริงแต่คุณอยู่พุ่มนานแล้วนะไม่มันเป็นแบบพุ่มที่ผมรักไอ้ย่าอายุไปกลางเลยอายุไปกลางเลยน้องเอาล่ะยังไงครับตอนนี้พี่ตางนั้นยืนนิ่งๆทำอะไรไม่รู้นะครับเหมือนจะเคลียร์คลิปหรือเปล่าหรือยังไงไม่น่าแน่ไหนเรียนดอเลยแต่รอบหน้ารู้ละถ้าเป็นเวนี้ต้องเรียนตัวโยกเอมิลี่ของกัน2ชิ้นเฮ้ยเลือด 80% ได้ป่ะเอ้าคนกูแตกอีก FK เหรอเหมือนจะใช่เฮ้ยวีเลสก็อยู่ไม่ FK ก็แย่แล้วเขารอซื้อเราเฉยๆครับแล้วพี่ที่ไหนตอนนี้เขาดักพี่หรือว่ายังไงเขาดักพี่เอาล่ะตอนนี้กีดง่ายครับทำการตีดาร์กครับตรงนี้จะเป็นจุดที่พลิกหรือเปล่าที่จะพอช่วยได้หรือเปล่าครับตอนนี้เฮ้ยเนียนตีดาร์กได้นอนตะคะแล้วสว่างยิ่งสุดแต่ดาร์กแพทนี่แม่งเก่งอีกชิบหายเฮ้ยตายเลยเนี่ยโชว์พลังไอเดนดอร์มึงทำได้เพื่อนโอกาสของเราไม่ไหววะดูทรงแล้วไม่ไหวจริงดาร์กมันจะตัดเลือดทำไมวะเนี่ยแพทนี้เหมือนพี่ย่าจะรู้ว่าตีดาร์กหรือเปล่าตอนนี้ป่าฝั่งเราโดนฟาร์มครับฝั่งเราโดนฟาร์มยังไม่ตีตะแกะเดี๋ยวไงครับตอนนี้พี่ออกมาเลยข้างล่างเอออะไรเออเขาป้อมเฮ้ยกลับบ้านละจ้าเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตอนนี้จังหวะนี้กินเข้ามาในป้อมเฮ้ยแบ๊กเอ็งโชว์เฮ้ยแบ๊กเอ็งโชว์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 มาเป็นคิวแตกมาแล้วก็เล่นแผนแบบวาร์ปที่บอกเขาเลยกันละกันนะครับเดี๋ยวปลาดูเด็กวาร์ปในบ้านไม่ชอบเฮ้ยมาจริงมาได้ไงวะเนี่ยเฮ้ย500แรกมาแล้วว่ะเรียบร้อยครับผม1แบงค์1แบงค์เอ้ยแผนนี้ใช้ได้แล้วจบบ้านพอดีได้500บาทเป๊ะโอ้สวยเฮ้ยก็มาแจกก่อนว่ะอย่างนั้นเราก็ได้ข้าว1มื้อแล้ววะและบ้านเต็มเรียบร้อยป้อมมาเพื่อนตอนนี้นะครับสรุปนะฝั่งเรานะครับคนที่ได้คิวเยอะสุดก็คือพี่ย่านะครับ3คิวคนที่ได้คิวรองลงมาก็คือพี่ไอซ์นะครับ2คิวพี่ไอซ์มาหมื่นดังนะครับได้มาคิว1ส่วนแบล็คกับซายูเนี่ย0คิวนะครับไม่ได้นะส่วนกีดเนี่ยสักมือหนึ่งเอาไปมือหนึ่งต้องบอกว่าโอกาสที่จะชนะ 5-1 เนี่ยจริงๆผมคุยกับกีดแล้วละมันก็โอกาสน้อยเนาะต้องบอกอย่างนี้นะครับมากๆใช่ๆถ้าคนเล่นนาวีอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีดิสรุปนะครับกีดได้ไป500บาทส่วนพี่ตัง1คิวนะครับแต่ว่าเป็น first บัตรนะครับได้ไป 1,000 บาทแล้วก็พี่ย่านะครับ 1,500 บาทพี่ไอนะครับ 1,000 บาทและต่อไปนะครับเราจะไปต่อกันที่ช่องของกิจง่ายเดี๋ยวมาดูกันว่ากิจง่ายจะสามารถพลิกเกมชนะได้หรือเปล่าโดยกติกาในรอบต่อไปนะครับทางฝั่งเรากิจจะเลือกไป1คนเพื่อบอกทุกอย่างทุกการเคลื่อนไหวเดี๋ยวไปติดตามชมกันที่ช่องของกิจนะครับและสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ